ใจไทยแถลงจุดยืนกู้กยศ.ต้องไม่มีดอกเบี้ยชี้เป็นนโยบายพรรคตั้งแต่ปี2562วันนี้31สิงหาคม2565นายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนำส.ส.แถลงจุดยืนช่วยเหลือประชาชนเงินกู้กยศ.ต้องไม่มีดอกเบี้ยก่อนลงมติร่างพรบ.กยศ.โดยกล่าวในตอนหนึ่งว่านโยบายเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งปี2562ซึ่งเราเน้นเรื่องการปลดภาระผู้ค้ำประกันและขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ปลดภาระดอกเบี้ยให้กับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษายกเลิกค่าปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้โดยที่ทุกฝ่ายเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับเรามีเพียงเรื่องการปลดภาระดอกเบี้ยเท่านั้นที่ยังเป็นข้อถกเถียงแต่อย่างไรก็ตามพรรคภูมิใจไทยเองเรามีความเชื่อว่ารัฐบาลควรมีหน้าที่สนับสนุนการศึกษาให้กับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนกยศ.เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากที่จะสนับสนุนให้คนไทยทุกคนเข้าถึงเรื่องการศึกษาและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ทุกคนที่มีปัญหาเรื่องทุนได้เข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมทั้งนี้เมื่อไม่คิดดอกเบี้ยผู้กู้ยืมจะกลายเป็นเพียงแค่ผู้ยืมไม่ใช่ผู้กู้ยืมอีกต่อไปด้านนายอนุทินได้กล่าวต่ออีกว่าในชั้นกรรมาธิการสมาชิกเสียงข้างมากยังเสนอให้คงดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 0.25 แต่นายวิรัติพันธุมผลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยได้ขอแปรยติเอาไว้ในชั้นกรรมาธิการคือเสนอไม่คิดดอกเบี้ยกยศ.เพราะพรรคภูมิใจไทยแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ว่าไม่ควรเก็บดอกเบี้ยและให้ใช้คืนแค่เงินต้นเพราะอย่างไรเสียรัฐก็ได้ประโยชน์หากเยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนก็สามารถสร้างเสริมรายได้ในอนาคตได้และเมื่อมีรายได้ก็จะชำระและเสียภาษีซึ่งไม่มีใครได้รับเงินเดือนเท่าเดิมตั้งแต่เริ่มทำงานเราต้องมั่นใจว่าเยาวชนของชาติมีความเก่งมีความเข้มแข็งและมีหัวคิดก้าวหน้าต่อยอดในเรื่องของการศึกษาเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้มากขึ้นยิ่งรายได้มากเท่าไหร่ก็จะเสียภาษีให้รัฐมากขึ้นพรรคภูมิใจไทยต้องการที่จะรักษาสวัสดิภาพและสวัสดิการของประชาชนขณะเดียวกันจะไม่ให้รัฐเกิดความเสียหายเราจะทำให้ทุกคนเท่าเทียมกันหมดพรรคภูมิใจไทยอยากจะให้ทุกคนได้เรียนฟรีจนจบด้วยซ้ำเราจึงพยายามแก้กฎหมายนี้เบื้องต้นไปก่อนเยาวชนของชาติคือประชาชนที่เราต้องพึ่งพิงต่อไปในอนาคตนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญส่วนสภาจะลงมติอย่างไรเป็นเอกสิทธิ์ของผู้แทนราษฎรแต่พรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าจะลงมติไม่ให้คิดดอกเบี้ยในร่างฉบับแก้ไขเราจะทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุดตามที่ได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Around Thailand